ความโปร่งใสในกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีปัญหามาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี่คุณอัจฉริยะออกมาบอกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นอีกหนึ่งในนั้นก็คือว่าการสอบเลื่อนตำแหน่งของ DSI ครับเป็นการสอบที่ไม่โปร่งใสมันมีการเฉลยข้อสอบแล้วคนที่อยากได้เฉลยต้องจ่ายเงินเป็นหลักล้านเสียเงินอีกแล้วหรอเสียเงินอีกแล้วเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าก็ไม่ได้ด้วยครับงานนี้คุณอัจฉริยะเอาหน้าตัวเองเป็นประกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นว่ามีพยานบุคคลที่จะออกมายืนยันชัดเจนเลยคุณอัจฉริยะเนี่ยนำหลักฐานไปยื่นกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์สิงหกมลครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับบอกว่าอย่างนี้ขอให้ตั้งกรรมการสอบขึ้นมาหน่อยมันมีการโกงข้อสอบในการเลื่อนตำแหน่ง C8 ของ DSI ครับคนที่สอบและสอบได้ระงับไว้ก่อนอย่าเพิ่งแต่งตั้งได้หรือไม่เกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้ครับคุณอัจฉริยะบอกผมได้ข้อมูลเด็ดมามันมีการเอาข้อสอบเลื่อนตำแหน่งเนี่ยออกมาก่อนแล้วก็มาเฉลยแล้วก็ตั้งราคาว่าใครสนใจอยากจะได้เฉลยข้อสอบเนี่ยเสียตังราคาเสียตังค์อยู่ที่หลักที่ล้าน5จนถึง2ล้านนี่นึกถึงอะไรไหมคดีที่สอบใน10อ่ะตอนนี้เงียบไปเลยนะเงียบไปคดีใหม่มาแทนอันนั้นก็สอบกันไปคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยคนที่จ่ายเงินก็จะได้ข้อสอบครับเข้าไปปุ๊บก็นั่งทํานั่งกาได้เลยง่ายมากส่วนคนไม่จ่ายเงินเห็นว่ามีการแกล้งให้สอบตกด้วยนะครับคุณอัจฉริยะบอกผมมีพยานบุคคลเจ้าหน้าที่ที่แจกข้อสอบกับคนที่ได้ข้อสอบมาก่อนแล้วเฉลยเนี่ยล่วงหน้าตั้ง2วันครับเห็นว่าเป็นคนสนิทของอดีตอธิบดี DSI คนหนึ่งด้วยนะอ้าวแล้วเรื่องแบบนี้มันทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วทำกันเป็นขบวนการครับแล้วการจ่ายเงินค่าเฉลยข้อสอบที่บอกล้าน5ถึง2ล้านเนี่ยจ่ายให้ใครเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยหรือเปล่าไม่ใช่ฮะจ่ายให้รองอธิบดี DSI นี่ระบุเลยนะโอ้นี่ตำแหน่งใหญ่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษรองอธิบดี DSI คนนี้กับผอ.คนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินเฉลยข้อสอบแล้วจะพาผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนจ่ายเงินซื้อข้อสอบเนี่ยไปให้ปากคำกับบิ๊กโจ๊กคือเธอคนนี้ไม่ได้อยู่ในสายงานที่สอบแต่ว่าคะแนนสอบได้เก่งมากสอบได้ที่หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้นบ้านพักของอดีตกงสุลใหญ่นาอูรูด้วยครับที่สุดนะทั้งคดีอาญาทั้งคดีแพ่งแล้วก็คดีวินัยนะครับคดีแพ่งที่มีการเอาเงินนะครับในการซื้อขายตำแหน่งไปนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคนที่เสียเงินไปนะครับจะไม่สามารถเอาคืนได้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแต่มาเป็นพยานได้นะครับเพราะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าท่านมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะครับอ่ะนี่ดูสิแต่ละหน่วยแต่ละกรมแต่ละที่ก็มีปัญหาต่างกันออกไปนะแต่ว่าคดีสอบตำรวจนี่ก็เงียบเลยนะเอาลื้อฟันใหม่ไหมดูอีกรอบนึงตามข่าวกันอีกสักรอบนึงตกลงแล้วสอบแล้วก็เงียบเลยเพราะคุณผู้ชมถามว่าพอเป็นข่าวคนก็ตามแต่พอไม่เป็นข่าวมันก็เงียบพอข่าวตั้งสอบแล้วก็เงียบหายไปถูกไหมอ่ะรอตามกันเพิ่มนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้